ค่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนอื่นต้องขอประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ทำกิจกรรมอยู่หน้าศาลอย่างที่หลายๆคนทราบนะคะว่าช่วงนี้จะมีกิจกรรมยืนหยุดขังอยู่ที่หน้าศาลทุกวันเลยซึ่งเพราะว่าตอนนี้มีเพื่อนเราอยู่ในเรือนจำจำนวนมากวันนี้ก็เลยจะขอประชาสัมพันธ์ว่ากิจกรรมหน้าศาลอาญารัชดาในวันนี้จะย้ายมาตรงนี้เลยนะคะหลังจากจบงานจะมีการยืนหยุดขัง1ชั่วโมงนะคะณตรงนี้นะคะเพื่อแสดงพลังถึงเพื่อนในเรือนจำว่าเรายังไม่ลืมเขานะคะกิจกรรมนี้จะมีทุกวันเลยนะคะแล้ววันนี้เราจะย้ายมาแค่ตรงนี้แล้วก็วันอื่นจะกลับไปจัดที่หน้าศาลอาญารัชดาเหมือนเดิมนะคะทุกวันก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาเจอกันที่งานรำลึกอีกแล้วรู้สึกไหมคะว่าเรามาเจอกันบ่อยมากเลยในงานรำลึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานรำลึก48ปี6ตุลางานรำลึกน้องวาริศงานรำลึกรวมถึงวันนี้ที่เป็นงานรำลึกของลุงรวมทองไพวันเองก็ตามนะคะซึ่งเราคงไม่อยากให้มันมีงานรำลึกของการครบรอบการเสียชีวิตของใครอีกเราไม่อยากให้ต้องมีชีวิตต้องมาสูญเสียเพราะเผด็จการเพราะอำนาจที่มันไม่เป็นธรรมอีกนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะที่เรามาร่วมกันรำลึกลุงนมทองซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่คนหนึ่งที่มีความกล้าหาญต้องพูดก่อนว่าเราตรงนี้ก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกับคุณลุงนมทองเนี่ยแหละค่ะเราไม่มีอำนาจเราไม่หมายในมือเราไม่มีอะไรเลยแต่เราเป็นประชาชนที่มีอุดมการณ์มีความกล้าหาญแล้วก็เรารู้ว่าเรากำลังสู้เพื่ออะไรอยู่เหมือนกับคุณลุงนวมทองนะคะซึ่งเพราะเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยแหละค่ะคุณลุงนวมทองก็เลยเป็นคนอีกคนนึงที่เขาใช้ทุกอย่างที่เขามีไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ของเขาที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินอย่างนึงในการขับพุ่งชนรถถังซึ่งเป็นอะไรที่กล้าหาญมากๆแล้วก็จนวันนี้เมื่อ18ปีที่แล้วท้ายที่สุดเขาก็ตัดสินใจใช้ชีวิตเป็นอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่ในการประท้วงแล้วก็บ่งบอกว่ามันมีจริงๆค่ะคนที่เขาพร้อมตายเพื่ออุดมมันมีจริงๆประชาชนที่เขามีความกล้าหาญและมีอุดมการณ์คุณอย่าคิดว่าสิ่งที่เราทำที่เราสู้เราไม่ได้สู้เพื่อตัวเองเหมือนคุณเราไม่ได้สู้เพื่อผลประโยชน์ของเราเหมือนผู้มีอำนาจที่เขาตอนนี้ก็สุขเสวยกันอยู่นะคะแต่ว่าเราสู้เพื่อทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นหนูก็เลยอยากจะบอกว่าคุณอมทองเป็นหนึ่งคนรวมถึงพี่บุ้งเองก็ตามที่เพิ่งเสียชีวิตไปในเรือนจำนะคะเมื่อเราก้าวขาเข้าไปในเรือนจำแล้วเราไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะเราเหลือแต่ร่างกายของเราทุกอย่างเราถอดออกหมดเราเหลือแค่ชีวิตเราเหลือแค่ร่างกายเราเหลือแค่อุดมการณ์เพราะฉะนั้นมันเป็นเพียงสิ่งที่เราสามารถใช้เพื่อบอกได้ว่าเรายังสู้อยู่เรายังไม่ยอมและแน่นอนว่าการต่อสู้ของพี่บุ้งก็โดนประมาทโดนสบประมาทโดนคำเหยียดหยามมากมายเช่นเดียวกันกับคุณลุงนมทองที่มีนายทหารพันเอกอัครทิพย์โรจน์นะคะรองโฆษกคปค.สมัยนั้นที่บอกว่าไม่มีใครมีอุดมการณ์มากพอขนาดยอมพลีชีพได้ตอนหนูอดอาหารตอนพี่บุ้งอดอาหารเองเราก็โดนแบบนั้นเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเราก็กินเดี๋ยวเราก็แอบกินไม่ตายหรอกแต่เรารู้อยู่แก่ใจค่ะเรารู้อยู่แก่ในช่วงจังหวะที่เรากำลังจะตายในช่วงจังหวะที่หัวใจเราเต้นผิดจังหวะจริงๆเรารู้อยู่แก่ใจว่าเรากำลังฝึกเราเลยไม่ได้สนคำสบประมาทหรือคำเหยียดหยามเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าหนูไม่อยากให้มีใครต้องมาสูญเสียไปอีกแล้วไม่อยากต้องมาจัดงานรำลึกครบรอบกี่ปีให้กับชีวิตอีกมากมายที่อาจจะต้องมาสูญเสียในเส้นทางนี้ซึ่งไม่อยากให้มีหรือเกิดขึ้นอีกนะคะก็ในวันนี้เราอยู่กันตรงนี้แล้วหลายๆคนก็ได้มาพูดเรื่องนิรโทษกรรมไปแล้วนะคะก็หนูรู้สึกว่านิรโทษกรรมเนี่ยโอเคมันเป็นเรื่องที่เป็นการแก้ปัญหาที่อย่างหนึ่งที่ดีแล้วก็ถ้ารวม1-2ด้วยเนี่ยสามารถช่วยขจัดความขัดแย้งได้ค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข้อเรียกร้องของพี่บุ้งในเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก็สำคัญเช่นกันเพราะว่าตราบใดที่
ต่อให้เรามีการนิรโทษกรรมแล้วรวม112เองก็ตามเนี่ยแต่ถ้ากระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นอำนาจตุลาการอำนาจที่สามารถชี้ขาดได้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเนี่ยเป็นอำนาจที่สำคัญมากแล้วก็ถ้ามีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไม่มีใครต้องโดนกระทำเหมือนนักโทษการเมืองหรือหลายๆคนที่ได้รับความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอากงไม่ว่าจะเป็นพี่บุ้งเองก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วหากนิรโทษกรรมได้แล้วแต่ว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมยังคงล้มเหลวอยู่ยังคงไม่เกิดขึ้นผู้พิพากษายังไม่มีความเป็นอิสระจริงผู้พิพากษายังไม่มีความกล้ายังมีแต่อำนาจแต่ไม่มีความกล้ามันจะเราจะกลับมาวนอยู่จุดเดิมค่ะเราจะกลับมานั่งอยู่ที่เดิมจุดเดิมแล้วก็บอกให้มีการนิรโทษกรรมเหมือนเดิมมีการให้ปล่อยเพื่อนเราเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องของพี่บุ้งก็สำคัญมากเช่นกันที่ต้องการให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อไม่ให้เรากลับมาวนจรอุบัติเช่นนี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากถึงผู้มีอำนาจทั้งหลายก็คุณมีอำนาจแล้วคุณมีทุกอย่างที่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วก็ช่วยเหลือคนที่ถูกความไม่ยุติธรรมกระทำได้นะคะคุณมีอำนาจคุณมีทุกอย่างเลยแต่คุณขาดในสิ่งที่คุณลุงนวมทองมีคุณขาดในสิ่งที่พี่บุ้งมีคือความกล้าของมนุษย์คนหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจมีเงินมียศมีทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วหากคุณไม่มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรหากคุณลืมไปว่าคุณเรียนนิติศาสตร์มาเพื่ออะไรคุณเรียนตำรวจคุณเรียนที่จะเป็นอัยการมาเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วมันก็จะยังล้มเหลวแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากไปถึงผู้ใหญ่หลายๆคนด้วยนะคะช่วยตระหนักถึงตรงนี้ด้วยแล้วก็ช่วยมีความกล้าให้มากพอเหมือนกับเด็กๆคนอื่นๆหรือว่าคุณลุงนมทองหรือคนอื่นๆที่เขามีความกล้าแต่ว่าท้ายที่สุดหนูก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆคนนะคะดาหรือว่าหมอเวงหรือว่าหลายๆคนก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดนะคะก็ขอบคุณที่ยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่ยังรับฟังเด็กอย่างพวกเราด้วยแล้วก็ต่อให้เราจะโดนทำร้ายมามากแค่ไหนจากผู้ใหญ่ที่ใจร้ายแต่ว่ายังมีพื้นที่ตรงนี้มีพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ขอบคุณมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนยังมีความหวังต่อไปนะคะเราอาจจะโดนทำร้ายกันมากแต่ว่ามันก็ทำร้ายเราได้แค่นี้แหละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆครับ